สิ่งที่พ่อภูมิใจครั้งแรกที่พาเด็กน้อยออกมาในงานใหญ่ที่สุดนอกจากเกาหลีกับจีนนะแม่นงานนี่แหละเป็นใหญ่ที่สุดและเป็นความฝันอันหนึ่งที่พ่อเคยตั้งใจไว้ว่าภายใน3ปีเสียเด็กน้อยลาวเฮานี่ได้ไปแข่งอยู่สเปนให้ได้เพราะว่าผ่านมาอ้ายแล้วได้ไปแข่งมาแต่คือปีที่แล้วแต่ว่าไปในนามทีมไทยไปเตะซอยทีมไทยนะครับพ่อก็มีความฝันว่าอยากสร้างทีมลาวเฮานี่ให้ไปเป็นทีมเลยตอนนี้ก็เลยว่ามันสำเร็จไวก่อนพอคิดตั้งเป้าใส่ปีหน้าปี2024หรือว่า2025แต่ว่ามาได้ปีนี้แล้วมันคงภูมิใจที่สุดปล่อยเบิ้งทุ่งซาลาวเจอจรัสแล้วก็เพลงซาดาวดังขึ้นอย่างสง่าพาเผยจากผลงานของทีมบานเตะเยาวชนลาวพิเศษก็เป็นชายคนนี้ที่ว่าเปรียบเหมือนกับผู้เป็นพ่อแท้ๆของนักกีฬาแต่ละคนกันเลยล่ะผู้ที่อายุเบื้องหลังในระยะที่ผ่านมาที่เป็นทั้งผู้ให้ชีวิตใหม่และก็โอกาสใหม่ๆอยู่เสมอพร้อมทั้งมอบความหวังความฮักความแพงโดยเพิ่นหวังเพียงเห็นน้องๆได้มีชีวิตใหม่ได้ดิ้นกีฬาบานเตะซึ่งเป็นกีฬาที่ว่าน้องๆฮักมากกันมาตั้งแต่น้อยกันได้ล่ะแต่ว่ายังบ่มีโอกาสยังบ่มีเวทีดังนั้นสายคนนี้ก็คือประธานสโมสรกับยูจีนาคาจึงสร้างสโมสรขึ้นมาสร้างเวทีสร้างโอกาสให้กับเด็กน้อยได้มาแข่งขันในภายในและก็ต่างประเทศจนล่าสุดสามารถก้าวสู่แซมในระดับอาเซียนพร้อมสิทธิ์เป็นตัวแทนของทวีปอาเซียนไปแข่งขันรายการกับสโมสรสั้นนำยูจีประเทศสเปนในปี2024ในปีหน้านี้นะดังนั้นวันนี้เราจะไปเบิ่งสตอรี่ของ WG นาคาสโมสรบานเตะเยาวชนลาวที่ว่ากำลังฮอตแฮงในปัจจุบันหลังจากที่ว่าสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์รอบคัดเลือกรายการ TAR Asia Qualifier 2023ระหว่างวันที่15-17ธันวาคม2023ที่ผ่านมาเนาะที่ว่าจัดอยู่ที่นครหลวงบางกอกประเทศไทยซึ่งหลังจากแซมครั้งนี้ก็เฮ็ดให้ได้สิทธิ์ไปแข่งขันในรอบสุดท้ายอยู่ที่ประเทศสเปนในเดือนเมษายน2024นะซึ่งแน่นอนล่ะก็จะได้มีโอกาสพบกับทั้งนั้นบาร์เซโลน่าเรอัลมาดริดแอตเลติโกมาดริดที่ว่าเป็นแซมเก่าในปีที่ผ่านมานะสำหรับปีหน้าปี2024จะมีโอกาสได้พบกันนะห้องว่ามั่วแน่นอนรวมถึงสโมสรดังๆในเอรบกันหลายๆสโมสรกันละที่เขาร่วมในรายการนี้ GAR รอบสุดท้ายอยู่ที่ประเทศสเปนเดือนเมษาดังนั้นมื้อนี้อัดจะพาไปเบิ่งจุดเริ่มต้นของสโมสร WG นาคานะเซนเขาจะไปเริ่มตั้งแต่ต้นๆเพิ่นละว่าใครเป็นผู้สร้างและก็มีเป้าหมายเท่าใดเป็นหยังคือสร้างสโมสรนี้ขึ้นมาโดยที่ว่าเฮ็ดเพื่อน้องๆอีดีเนาะบ่ได้หวังอีหยังบ่ได้อยากหวังผลตอบแทนอีหยังนะมีแต่หวังให้น้องได้ก้าวไปต่อเนาะได้มีชีวิตใหม่ได้มีโอกาสใหม่ๆนะซึ่งว่าเพิ่นก็สร้างตั้งสโมสรนี้ชื่อว่า WIG นาคานะซึ่งว่า W เนาะหมายถึงวิริกุลซึ่งเป็นนามสกุลของประธานสโมสรของเพิ่นนะก็คือชื่อแท้ของเพิ่นแม่นทานเวียงไซวิริกุลนะส่วนว่าตัว I เนาะย่อมาจาก International นะส่วนว่าตัว G ย่อมาจากกรุ๊ปนะซึ่งรวมกันแล้วก็เป็นทั้งนั้นวิไลกุล International กรุ๊ปนะซึ่งก็เป็นบริษัทซึ่งก็เป็นสื่อของบริษัทของเพิ่นน่ะส่วนว่านาคาน่ะก็หลายคนอาจจะฮู้กันล่ะศัพท์เดิมแม่นนาคาน่ะส่วนว่าแปลว่าพญานาคนะซึ่งว่าเพิ่นก็ได้เข้ารบอุตสาปูพญานาคเนาะที่ว่าชาวลาวก็ได้ให้การนับถือมาแต่ดนนานเช่นเดียวกับทางด้านประธานของเพิ่นสโมสรของเพิ่นน่ะสมัยแอดก็มีโอกาสใกล้ชิดเพิ่นก็ได้มีการสัมภาษณ์เพิ่นเพิ่นก็ได้ให้การสัมภาษณ์ว่าซึ่งเพิ่นก็ว่าเพิ่นเองก็เป็นผู้นึงน่ะที่ว่าหั่งมักกีฬาในหลายปีที่ผ่านมาก็ได้สร้างทีมเฮือซ่วงเนาะเขาแข่งขันอยู่ที่นานำทาวจันแขวงหลวงพระบางก็ได้ครับผลสำเร็จหลายครั้งกันได้ล่ะในหลายปีที่ผ่านมาซึ่งว่าจนมาถึงปี2022เนาะเพิ่นก็ได้เริ่มเห็นเด็กน้อยลาวเฮาเนาะมีความสามารถสูงเนาะแต่ว่ายังขาดเวทีในการแข่งขัน
โดยเฉพาะแม่นเพิ่นประกอบโตทมิดก็แม่นรายการอยู่ที่มาเลเซียน่ะก็สุดเถื่อมัสด้าน่ะสามารถญาติได้ซ้ําไปในปี2022ที่ผ่านมาน่ะก่อนเดี๋ยวเพิ่นจะได้เห็นนักกีฬามีความสามารถหลายดีเนาะแต่ว่ายังขาดเวทีและการเงื่อนไขต่างๆในการเป็นนักกีฬาดังนั้นเพิ่นก็จึงได้สร้างตั้งสโมสรชื่อว่า WG นาคาขึ้นมาน่ะซึ่งปัจจุบันแม่นมีนักกีฬาเกือบ100คนกันละในอะคาเดมี่ของเพิ่นน่ะซึ่งว่าพิเศษในนั้นก็มีนักกีฬาพรสวรรค์30คนก็มีแบ่งเป็น U10 15คนแล้วก็ U12 15คนซึ่งว่าทางสโมสรก็ได้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆเป็นต้นเป็นค่าซ่อมค่าอยู่ค่ากินและก็ค่าที่พักให้นักกีฬาจำนวนดังกล่าวได้มาอยู่ที่สโมสรของเพิ่นน่ะเพราะว่าเพิ่นจะให้โอกาสเฮียนนำและก็มีการให้อยู่กับเพิ่นนำกันเลยเนาะเพื่อซ่อมซ่อแรงจันทร์ถึงวันเสาร์กันเลยล่ะนอกนั้นเพิ่นก็ยังมีครูพึกอีก11คนเป็นคนลาว10คนแต่ก็อีกคนนึงก็คือคนที่11เป็นครูฝึกจากประเทศไทยนะที่มาสอนให้แต่ละคนจากห้อยคนกันนะมีการแบ่งปันกันสอนไปนะส่วนมานักกีฬาที่เหลือถ้าว่ามีความสามารถมีการพัฒนาก็จะสามารถก้าวขึ้นมาสู่ทีมพรสวรรค์ของเพิ่นหรือว่าทีม A นะก็คือว่าจะบ่ได้เสียค่าใช้จ่ายอีหยังเนาะจะมาอยู่กับเพิ่นกันได้ล่ะสมแอดก็ได้ถามอีกคำถามนึงนะก็คือว่าทีมของเพิ่นได้สร้างตั้งขึ้นเมื่อใดทางประธานเพิ่นก็ได้มีกล่าวว่าระวิจีนาคาเนี่ยก็เริ่มสร้างตั้งแต่วันที่22สิงหาคม2022โดยสโมสรมันตั้งอยู่บ้านหนองไฮเมืองห้าไซฟองนครหลวงวิจันทร์โดยเปิดสอนนักกีฬาตั้งแต่8 9 10 11ปีและก็12ปีนะซ้อมทุกๆวันจันทร์ถึงวันเสาร์ซึ่งว่าสนามซ้อมของเพิ่นก็ตั้งอยู่ที่สนามลานสร้างสเตเดียมนะบ้านหนองไฮเมืองห้าสายฟองนครหลวงวิจันทร์และก็ยังถามเพิ่นอีกว่าคำถามที่4น่ะเป้าหมายและก็จุดประสงค์ที่ว่าเพิ่นสร้างทีมขึ้นมาเพื่อหยังแอดก็ถามทางนั้นประธานสโมสรเพิ่นก็เพื่ออยากส่งเสริมและก็ให้โอกาสเล็กน้อยได้มีเวทีเคลื่อนไหวห่างไกลจากสิ่งเสพติดใส่เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และก็พัฒนาศักยะทางด้านการดิ้นกีฬาเคียงคู่กับการศึกษาพร้อมก้าวเป็นนักกีฬาในลีกทีมชาติในอนาคตแล้วก็เป้าหมายในเบื้องต้นของเพิ่นก็แม่นก่อนหน้านี้เนาะเพิ่นก็มีการตั้งเป้าไว้ว่า3ปีจะพาทีมไปแข่งขันอยู่ที่ประเทศสเปนให้ได้นะแต่ว่ามาฮอดท้ายปี2023ก็คือปีกว่า9ของปีที่2ก็สามารถพาทีมเฮ็ดได้ไวเกินคาดสามารถคว้าแชมป์รอบคัดเลือกในรายการ TAR Asia Qualifier เนาะผ่านไปดินในรอบสุดท้ายอยู่ที่ประเทศสเปนได้สำเร็จซึ่งก็จะไปในเดือนเมษายน2024นั่นเองและก็ยังถามต่อว่ามาฮอดปัจจุบันเป้าหมายของเพิ่นสำเร็จแล้วบ่เพิ่นก็ได้ตอบว่ามาฮอดปัจจุบันก็ถือว่าเป้าหมายเบื้องต้นมันสำเร็จกันแล้วนะก็คือหลังจากที่พาทางด้าน WG นาคาสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ในรอบคัดเลือกในรายการทาทัวร์นาเมนต์หรือว่า TAR Asia Qualifier นะคว้าแชมป์ไปนะก็เลยสิทธิ์ไปแข่งขันในรอบสุดท้ายปี2024อยู่ที่ประเทศสเปนซึ่งเพิ่นกันยังกล่าวอีว่านี่เป็นอีกเป้าหมายที่สมบูรณ์ก็ได้นะเพราะก่อนหน้านี้ก็มีเท่าไทเกอร์เอกราชบิดกุลซึ่งเป็นอ้ายของเท่าเบลเกตนะเบอร์10หรือว่าอนุสักบิดกุลที่ว่าสามารถไปสเปนมาแล้วนะก็คือปีกายเป็นเพิ่นไปคนเดียวนะก็คือไปดินกับทางด้านทีมฟุตบอลกับทีมจากไทยก็สามารถพาทีมคว้าแชมป์รอบคัดเลือกได้กับเบลินในรอบสุดท้ายในเดือนเมษายน2023ที่ผ่านมานะแต่ว่าปีนี้มันสมบูรณ์ดีความหวังของเพิ่นนะก็คือพาทั้งทีมลาวกันนี่แหละ10กว่าคนครูฝึกอีกเนาะและก็มีคณะครูฝึกจะได้ไปสเปนในปีหน้าปี2024ในเดือนเมษายนลาวทั้งทีมก็เลยไปที่ประเทศสเปนนะแอดกันยังได้ถามเป้าหมายของประธานเพิ่นอีกเนาะว่าเป้าหมายต่อไปเพิ่นจะมีการวางเนาะใดเพิ่นก็มีการบอกอีวานะจะสร้างสโมสรให้มีความเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหุ่นน้องต่อๆไปนะพิเศษก็หวังว่าจะได้เห็นนักเตะสุดนี่สุดแซ่ม TAR หอบคัดเลือกนี่สามารถก้าวขึ้นเป็นนักเตะทีมชาติลาวในอนาคตโดยเฉพาะแมนซีเกม2030นะที่สปปลาวเฮาเป็นเจ้าภาพเสื้อว่านักกีฬาพวกเฮาจะสามารถพัฒนาไปแบบบ่หยุดยั้งกันเลยล่ะ